สวัสดีค่ะพบกับกี้คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้ค่ะกี้ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมคอร์สสัมมนากับวิทยากรคุณออฟนะคะกับหัวข้อที่ว่าพูดอย่างมั่นใจใครๆก็เริ่มได้ค่ะสำหรับวันนี้กี้ได้เกรดความรู้มามากเลยทีเดียวแต่ก็จะยกตัวอย่างทฤษฎีหนึ่งมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะนั่นก็คือทฤษฎีบอสค่ะทฤษฎีบอสคือองค์ประกอบการเตรียมตัวก่อนออกไปพูดในที่สาธารณะค่ะบอส BOSS ค่ะ B ตัวแรกคือ brainstorm ค่ะ brainstorm คือการระดมความคิดก็คือไม่จำเป็นต้องคิดแค่คนเดียวเราสามารถหาข้อมูลถามเพื่อนเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตหรือห้องสมุดก็ได้ค่ะอย่าง O ตัวที่2ก็คือ Object ค่ะคือเป้าหมายเราต้องรู้ค่ะว่าคนฟังนั้นจะได้อะไรจากเราเราเป็นผู้พูดเราจะพูดอะไรให้เขาเข้าใจเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องกำหนดเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวและพุ่งไปให้สุดเลยนะคะ S ตัวที่2คือ Storyboard Slide ค่ะก็คือการมีเรื่องเล่าค่ะเพราะทุกคนนั้นชอบเรื่องเล่าชอบที่จะฟังเราควรมีเรื่องเล่านั้นมาสอดแทรกกับการบรรยายของเราด้วยที่สำคัญนะคะการนำเสนอสไลด์เราจะต้องมีรูปภาพในการประกอบด้วยเพื่อให้มีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อค่ะสำหรับ S ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Speak ค่ะถึงเราจะมีเรื่องเล่าหรือเนื้อหาดีแค่ไหนแต่ไม่สามารถส่งสารออกต่อไปส่งต่อไปให้คนฟังรับรู้เราได้หรือไม่สามารถพูดให้คนฟังคล้อยตามเราได้นั่นคือการล้มเหลวในการพูดของเราค่ะแต่เราสามารถฝึกมันได้ในทุกๆวันนะคะอาจจะฝึกพูดจากกับสังคมกลุ่มเล็กๆเริ่มจากเพื่อนครอบครัวในที่ทำงานแล้วค่อยขยับขยายไปพูดในที่สาธารณะค่ะสำหรับกี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ